ือผมแค่รู้สึกว่ามันเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยบางวงอาจจะเล่นแบบเพลง2เพลงอะไรเงี้ยผมแบบว่าโอเค make sense เลยแต่นี้เขาส่งมาเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นเพลงผมเรื่อยๆพอเป็นเพลงผมเรื่อยๆปุ๊บแล้วผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวนี่มันเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์ที่เราเล่นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่เหมือนกับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับจริงๆมันก็มีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแต่ส่วนมากเพลงของผมทุกเพลงก็เป็นลิขสิทธิ์ของผมเองแล้วก็คนที่เอาไปเล่นตอนนี้ครับผมก็ไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์เขาเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสครับอย่างคนที่เอาไปเล่นก็เป็นคนรู้จักผมเลยอย่างแบบว่าลมพนนหรือว่าอะไรก็ขอเพลงผมไปเล่นผมก็ไม่ซีเรียสแต่เหมือนทางศิลปินเขาก็ออกมาขอโทษเราได้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับแล้วเราแบบรู้สึกไงบ้างที่เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ได้ซีเรียสตั้งแต่แรกอย่างที่บอกครับก็แบบว่าผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแค่แบบแค่บอกผมหน่อยว่าพี่ผมขอเพลงพี่ไปเล่นนะ5เพลงเล่นแบบนี้นะแค่บอกแค่นั้นผมไม่มีอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มาขอจะต้องเก็บค่าลิขสิทธิ์อะไรไม่เลยผมไม่ซีเรียสครับเพราะว่าอย่างคนที่มาขอผมเอาเพลงไปเล่นนะก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันในวงการไม่ว่าจะเป็นโนนทนนทอยหรือว่าจะเป็นใครก็เคยเอาเพลงไปเล่นกันหมดสลับเพลงเล่นกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับจากนี้ไปอะไรที่มันเกินไปที่เราจุดไม่ได้ครับอย่างท็อปโฟหรือว่าอย่างท็อปเพลงอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะฝากบอกเขาครับโอ้ไม่มีอะไรครับก็ผมว่าใช้อันนี้เป็นบทเรียนรู้ไปดีกว่าครับผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันผมก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันพอมีเหตุการณ์นี้จบไปเรามีแบบได้ยินข่าวของศิลปินเดินมาทำแบบนี้อีกไหมคะไม่แน่ใจแล้วผมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ตามแล้วผมก็ยุ่งช่วงนี้ยุ่งมากแต่ยืนยันว่าเราสามารถเอาเพลงเราไปร้องได้อะไรได้เลยได้ครับแต่ว่าต้องขอครับก็เหมือนแบบว่าโทรเข้ามาเธอบอกมาคุยกันก่อนครับไม่ใช่แบบว่าตอนนี้ยุ่งกับการเป็นเบื้องหลังครับแต่งเพลงให้กับศิลปินหลายคนมากช่วงนี้แต่เหมือนเพลงที่พี่เจทำออกมามันติดหูประสบความสำเร็จทุกเพลงเลยขอบคุณมากครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็ฝากติดตามวงที่ผมกำลังจะโปรดิวซ์ด้วยวง2วงครับรับรองว่าไม่ผิดหวังมันวงอะไรยังไงบ้างเป็นแนวไหนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์หรือก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ป1กรุ๊ปหรือ2กรุ๊ปหรือ3กรุ๊ปแล้วก็เป็นบอยแบนด์1 หรือ2กรุ๊ปอะไรเงี้ยรอติดตามดูเร็วๆนี้